ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2554วงเงิน 2.7 ล้านล้านบาทพร้อมนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่24ถึง26พฤษภาคมนี้โดยรัฐบาลคาดว่าในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรจะใช้เวลาการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณดังกล่าวประมาณ125วันและน่าจะผ่านความเห็นชอบจากสภาได้ไม่เกินวันที่10กันยายน2553แม้ว่าการนับคะแนนเลือกตั้งที่ฟิลิปปินส์จะยังไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับแต่ถ้าไม่มีการสะดุดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็น่าจะเป็นที่แน่นอนนะครับว่านายมินิโน่นอยนอยอาควิโน่เดอะเทิร์ดน่าจะได้ขึ้นเป็นผู้นำฟิลิปปินส์ท่ามกลางเสียงตอบรับในเชิงบวกจากสังคมรวมทั้งภาคธุรกิจครับผลการนับคะแนนล่าสุดในการเลือกตั้งฟิลิปปินส์ซึ่งนับไปได้เกินครึ่งตอนนี้นะครับชี้ให้เห็นว่านายมินิโน่นอยนอยอาควิโน่เดอะเทิร์ดบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีคอร์ซอนอาควิโน่ผู้เป็นที่รักของชาวฟิลิปปินส์มีคะแนนนำอยู่ที่ร้อยละ40นะครับขณะที่นายโจเซฟเอสตราด้าอดีตประธานาธิบดีแล้วก็ดาราดังมีคะแนนตามมาห่างๆที่ร้อยละ25ขณะที่กกต.ฟิลิปปินส์รายงานจำนวนผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีอยู่ราว37ล้านคนคิดเป็นร้อยละ75ของผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดครับขณะที่ทิ้งห่างค่อนข้างมากนั้นก็ทำให้นายมานูเอลวิลล่าหรือว่าแมนนี่วิลล่าหนึ่งในผู้สมัครตัวเก่งซึ่งได้คะแนนราวร้อยละ14มาเป็นอันดับ3ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้นะครับผิดกับนายโจเซฟเอสตราด้าที่ต้องการรอฟังผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการเสียก่อนขณะที่นายหน่อยๆก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันจะทำตามนโยบายระหว่างการหาเสียงโดยเฉพาะประเด็นปราบปรามคอร์รัปชันและนำอำนาจของรัฐบาลขึ้นสู่ประชาชนkita na ba yung aking baro eh. I'll go back to our campaign slogan, no? Government has lost its power to positively affect our people's lives because of corruption. Therefore, the first priority has to be address the issue of corruption. Get government's power back so that it can empower our people. ก็เป็นคำสัญญาจากนายน้อยๆว่าจะปราบปรามคอร์รัปชันนะครับแต่ว่าแม้ว่านายน้อยจะยังไม่ประกาศชัยชนะแต่ก็มีรายงานว่าเขาเริ่มมองหาบุคคลที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วขณะที่คนในตระกูลนักการเมืองดังต่างน่าจะได้รับเลือกกันทั่วหน้านะครับรวมทั้งตระกูลมาร์กอสซึ่งค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่านายบองบองหรือว่าเฟอร์นินานด์มาร์กอสจูเนียร์บุตรชายอดีตผู้นำเผด็จการจะได้รับเลือกในตำแหน่งสว.ขณะที่นางอีเมลดามาร์กอสอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งในวัย80ปีครับน่าจะได้รับเลือกในตำแหน่งส.ส.โดยระบุว่าอายุไม่ใช่ปัญหาในการทำหน้าที่ขณะที่บุตรสาวก็คือนางไอมี่มาร์กอสนะครับอาจจะได้รับเลือกในตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดปูทางให้ตระกูลมาร์กอสจะกลับมายิ่งใหญ่ในทางการเมืองอีกครั้งซึ่งมีนักวิเคราะห์การเมืองของฟิลิปปินส์ให้ความเห็นว่าชาวฟิลิปปินส์นั้นลืมง่ายครับแม้ว่าตระกูลมาร์กอสจะเคยสร้างปัญหาให้กับประเทศอย่างมากในช่วงที่อดีตประธานาธิบดีเผด็จการเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเรืองอำนาจส่วนแมนนี่ปาเกียวนักมวยชื่อดังก็มีแนวโน้มสูงนะครับที่จะได้รับเลือกในตำแหน่งส.ส.เช่นกันขณะที่นางกอรีอาโรโยประธานาธิบดีคนปัจจุบันเป็นอีกคนที่จะได้อยู่ในแวดวงการเมืองต่อไปแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งส.ส.นะครับเพราะเธอลงสมัครส.ส.โดยเธอประกาศชื่นชมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมพร้อมสัญญาจะเปลี่ยนถ่ายอำนาจการปกครองสู่นายน้อยๆอย่างราบรื่นครับนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าก็มีการยื่นเรื่องต่อศาลอุทธรณ์พิเศษนะครับขอให้ปล่อยตัวเธอจากการกักบริเวณในบ้านพักซึ่งก็นับว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์รอบที่3แล้วนะครับนับตั้งแต่ถูกศาลตัดสินเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับทนายความของนางซูจียื่นเรื่องต่อศาลสูงเมื่อวานนี้นะครับซึ่งศาลสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะส่งเรื่องต่อไปยังศาลอุทธรณ์พิเศษที่กรุงเนปิดอร์หรือไม่การยื่นเรื่องอุทธรณ์ในครั้งนี้ถือเป็นรอบที่3แล้วครับนับตั้งแต่เธอถูกศาลตัดสินเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วว่ามีความผิดฐานละเมิดข้อกำหนดในเรื่องการกักบริเวณในบ้านพักที่ยอมให้นายวิลเลียมเยตตาชาวอเมริกันที่แอบว่ายน้ำข้ามทะเลสาบไปพักในบ้านของเธอโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยศาลตัดสินให้กักบริเวณนางซูจีในบ้านพัก18เดือนครับขณะที่นายเคิร์ตแคมเบลนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐที่ดูแลกิจการด้านเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกก็ได้พบและหารือกับนางซูจีนานเกือบ2ชั่วโมงเมื่อวานนี้นายแคมเบลไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการหารือนะครับแต่เขาได้แสดงความผิดหวังอย่างมากต่อท่าทีของรัฐบาลพม่าในการจัดการเลือกตั้งโดยระบุว่าสิ่งที่เขาพบเห็นในการเยือนพม่าครั้งนี้ทำให้เขาเชื่อว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นจะเป็นการเลือกตั้งที่ขาดความชอบธรรมนอกจากนี้ผู้แทนสหรัฐยังเตือนรัฐบาลพม่า
ให้ปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ห้ามเกาหลีเหนือส่งออกอาวุธซึ่งประเทศสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบพาหนะที่มาจากเกาหลีเหนือไม่ว่าจะเป็นทางทะเลทางอากาศหรือทางบกหากพบอาวุธที่ขัดต่อมติของสหประชาชาติประเทศนั้นๆสามารถยึดและก็ทำลายอาวุธได้ซึ่งพม่าก็ควรปฏิบัติตามมตินี้เช่นกันนะครับซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพม่าอาจจะพยายามที่จะซื้ออาวุธรวมถึงเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือครับส่วนสถานการณ์ทางการเมืองของอังกฤษหลังการเลือกตั้งทั่วไปนั้นใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าพรรคการเมืองใดจะได้จัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่มีการหารือของหัวหน้าพรรคการเมือง3พรรคหลักๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทั้งนายกอร์ดอนบราวน์หัวหน้าพรรคแรงงานและก็นายเดวิดแคมเมรอนหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมต่างรอคำตอบจากนายนิกเคลกหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยว่าจะสนับสนุนพรรคไหนในการจัดตั้งรัฐบาลโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายเคลกได้หารือกับพรรคแรงงานและก็พรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเมื่อวานนี้นะครับนายบราวน์ได้ประกาศว่าจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจากับนายเคลกเรื่องการร่วมจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดนายเคลกเปิดเผยว่าการหารือนั้นดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในรัฐโอคลาโฮมาของสหรัฐหลังถูกพายุทอร์นาโดพัดถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับบ้านเรือนราว 40-50 หลังพังยับเยินหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เจ้าหน้าที่สภากาชาดและทหารรีบเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วชาวเฮตินับพันคนเดินขบวนประท้วงนายเรเน่พีวาลประธานที่ดีของเฮติเนื่องจากไม่พอใจที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากหลังเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและยิ่งไม่พอใจมากขึ้นนะครับเมื่อนายพีวาลบอกว่าจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีก90วันหลังหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าถ้าการเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปตำรวจต้องยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมครั้งนี้วอลเลบี้ซึ่งมีสัตว์ตระกูลเดียวกับจิงโจ้ทำหน้าที่ตัดหญ้าได้เป็นอย่างดีนะครับโดยมารีเดวี่ชาวอังกฤษซึ่งอาศัยอยู่ในชนบทของเมืองเวสต์ซัสเซ็กขยายพันธุ์ตัววอลเลบี้มานานกว่า10ปีโดยมีลูกค้ารอซื้ออยู่เป็นจำนวนมากบางคนก็ต้องการเลี้ยงตัววอลเลบี้ไว้อวดคนอื่นบางคนก็ต้องการให้พวกมันกำจัดหญ้าแม้ว่าค่าตัวของพวกมันจะแพงกว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไปก็ตามครับวันนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณพิมนาราอรุณโนนะครับปีนี้ก็มีการฉลองครบรอบ110ปีชาติการของศาสตราจารย์ปรีดีพนมยงค์นั้นซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จากท่านในเรื่องของการเมืองแต่ที่จริงแล้วท่านยังมีเรื่องโดยเฉพาะการใช้ธรรมะนะครับซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจที่เราจะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณพิมนาราครับเชิญครับต้องบอกว่าท่านเป็นสหายกับท่านพุทธทาสภิกขุด้วยนะคะทำให้มีการศึกษาเรื่องของธรรมะแล้วก็ต้องการที่จะมีการเผยแผ่ธรรมะในวงกว้างด้วยค่ะท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองนะคะสิ่งที่ถูกนำมากระตุ้นเตือนสังคมอีกครั้งคือคำว่าสันติและพาราดอนภาพค่ะซึ่งศาสตราจารย์ปรีดีพนมยงค์เคยยึดถือและต้องการให้เกิดขึ้นค่ะศาสตราจารย์ปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475และเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือบทบาทสำคัญที่ทุกคนรู้จักมหาบุรุษท่านนี้แต่ก็มีอีกหลายข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับปรีดีอีกมากมายที่นำมาบอกเล่าในงานเสวนา110ปีรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์ในวันปรีดี2553พาราดอนภาพคือเป้าหมายสำคัญของการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นของศาสตราจารย์ปรีดีจนถึงวันนี้คำนี้ถูกนำมาขบคิดอีกครั้งเพราะว่าพาราดอนภาพจะเป็นไปได้เนี่ยมันคู่กันอะเราต้องลดเรื่องตัวตนให้ได้ด้วยพวกเราตัวเราใช่ไหมครับกลุ่มเราศาสนาเราพาราดอนหรือลัทธินิกายการเมืองแบบเดียวกับเราเพราะว่าเราต้องผ่านอันนี้ให้ได้ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมมีหลักการพิสูจน์หลายที่ว่าเป็นไปได้แต่ว่าก็ต้องพยายามกันแหละครับไม่ง่ายแต่ช่วยกันพูดกันมากๆการพกกฎบัตรพุทธบริษัทติดตัวตลอดเวลาและความต้องการให้ท่านพุทธทาสเผยแผ่ธรรมะในวงกว้างโดยเฉพาะการตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งหมายถึงแหล่งวิชาด้านการเมืองและธรรมะ
ไม่เพียงสะท้อนถึงความศรัทธาในธรรมะของศาสตราจารย์ปรีดีแต่ยังมุ่งมั่นให้เกิดธรรมิกะสังคมนิยมคือสังคมนิยมที่ใช้ธรรมะเป็นศาสตราที่นำมาใช้ในการดำรงชีวิต